อีกเรื่องนึงที่ต้องตามดูกันก็คือนโยบายพลังประชารัฐวันก่อนไปแถลงเปิดตัวบัตรประชารัฐ700บาทใช่ไหมคะที่บางคนบอกว่าโหเหมือนจะแบบขิงทางฝั่งของเพื่อไทยไหมตัวเลขค่าแรง600ใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงตอนนี้มีการแบบคุยกันว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายของใครกันแน่ใครเคลมไปพลังประชารัฐก็เอาเรื่องนี้ไปแล้วปรากฏเมื่อวานนี้มีคนที่เป็นองคลักษ์พิทักษ์นายกนะคะก็ออกมาตอบโต้หรือก็มาบอกไว้ว่าเอ๊ะนโยบายเนี่ยเป็นของบิ๊กตู่นะคุณธนากรวังบุญคงชนะนะคะดร.แดกนะคะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือได้เริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี59ปี60ในยุคของรัฐบาลสมัยของคุณพลเอกประยุทธ์ของบิ๊กตู่นะคะเป็นคนที่ให้แนวคิดเพื่อยกระดับจนสามารถระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงแล้วคุณธนากรยังบอกด้วยนะว่าก็คือพูดได้ว่าการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของรัฐในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยได้แล้วถ้าการเลือกตั้งสมัยหน้านะนายกได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณธนากรบอกว่าผมเชื่อว่าทุกนโยบายจะถูกนำมาคิดเพื่อต่อยอดและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนก็ออกมาเคลมเลยว่าเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยไอเดียบิ๊กตู่ครับคือคุณประกาศนโยบายเพิ่มเติมไป700แต่อย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นายกบอกว่าไม่ชอบให้เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับมันมาจากท่านนายกตั้งแต่ยุคคสช.แล้วนี่คุณธนากรก็พยายามจะออกมาอธิบายแบบนี้ว่าเคลมได้เคลมไปเราเคลมกลับแต่ดูเหมือนว่าก็มีคนออกมาตอบโต้เรื่องนี้กับคุณธนากรเหมือนกันใช่มีคนมาโต้ทันทีเลยนะคะคุณทศพลเพ็งส้มค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะบอกว่าที่คุณธนากรเนี่ยออกมาระบุว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ริเริ่มบอกว่าคุณธนากรน่าจะมีความจำที่ไม่ดีถึงลืมไปว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่มาจากการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้วโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือหนึ่งในนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยใช้ในการหาเสียงเมื่อปี62วันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าที่คุณธนากรออกมาเคลมผลงานว่าเป็นของใครนั้นเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แล้วก็บอกต่อนะคะทุนคสพลเนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญที่ประชาชนอยากรู้คงไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเป็นคนคิดนโยบายนี้ออกมาแต่ประชาชนอยากรู้ว่านโยบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างต่างหากและจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยอยู่ดีกินดีได้ไหมนโยบายที่ออกมาของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านมองว่าค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจำนวนเงิน 200-300 บาทต่อเดือนเนี่ยน่าจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็เลยเล็งเห็นทางพรรคก็เล็งเห็นว่าจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านก็เลยเสนอปรับเพิ่มสองคนนี้ก็เคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนนะคะครับคือตัวคุณทศพลเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเป็นผู้ช่วยนะรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่กับ DES ซึ่งแน่นอนว่าอยู่มาก่อนคุณธนากรแต่โดยตำแหน่งตอนนี้คุณธนากรขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าพลังประชารัฐเสนอเป็นบัตรประชารัฐ700บาทถ้าบิ๊กตู่จะแก้เกมก็อาจจะเป็นบัตรไทยสร้างชาติทันนึงไปเลยมั้ยครับผมแต่เอาตังค์นี่ไหนคือมันก็ต้องบัตรเดิมจะเปลี่ยนชื่อได้เหรอก็เขาอยู่รวมไทยสร้างชาติอ่ะเขาจะเป็นเกี่ยวกับรัฐมันก็เดี๋ยวจะเข้าชื่อเขาไงอ๋อฮะอ่ะยังไม่จบนะฮะเห็นว่า27มกราคมนี้การประชุมใหญ่ของพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าเป็นการประชุมวิสามัญนะครับน่าจะมีหลายเรื่องทั้งเรื่องของการแก้กฎเรื่องของแคนดิเดตการประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่เห็นว่าที่น่าสนใจก็คือมีโอกาสที่กลุ่มของผู้กองจะย้ายกลับวันนั้นเลยเหรอ27มกราคมเลยเหรอไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเขาเตรียมที่จะประชุมใหญ่จริงๆ21มกราคมนะคะแต่ว่ามันช่วงตุ๊จีนคนไม่อยู่เยอะเขาก็เลยเอาเลื่อนแล้วกันเป็นศุกร์หน้าแล้วกันศุกร์27มกราคมก็แล้วกันแล้วก็ไม่แปลกอยู่แล้วไหมถ้ากลุ่มผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาจะรีเทิร์นกลับมาแต่ก็รอดูว่าน่าจะเป็นวันนั้นหรือเปล่านะคะแล้ววันนั้นเขาก็จะมีการประชุมใหญ่เรื่องของกรรมการบริหารพรรคด้วยอันนี้27มกราคมเตรียมที่จะระดมทุนนะครับระดมทุนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่30ใช่หลังจากนั้นอีกประมาณ3วันดินเนอร์ทอล์คเพื่อจะระดมทุนกันนะคะอันนี้ในส่วนของพลังประชารัฐส่วนการประชุมใหญ่ครั้งนี้ก็มีวาระสำคัญอย่างที่เรียนไปคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคซึ่งจะเป็นการแก้ไขข้อบังคับที่90ที่ระบุว่าการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสามารถทำได้เมื่อมีการเลือกตั้งโดยจะแก้ให้สามารถกระทำได้ก่อนมีการเลือกตั้งคือเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอดูเพราะเขาบอกว่า27นี้จะยังไม่มีวาระการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแก้แค่ข้อบังคับเฉยๆเพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งแบบเต็มที่เพราะณตอนนี้คงชัดเจนและปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับพลเอกประวิตรคงเป็นแคนดิเดตนายกมีโอกาสจะเป็นหนึ่งเดียวด้วยของ
พลังประชารัฐใช่ค่ะ